างนะคะระหว่างสี look and watch Hello welcome to English Style Bunny กับ Teacher Bunny นะคะวันนี้ Bunny ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะระหว่างคำสามคำก็คือคำว่า see look and watch ซึ่งสามคำเนี้ยหลายคนคงจะรู้ละมันก็ต่างกันนี่แต่วันนี้ยังเห็นบางคนอาจจะใช้ผิดใช้สลับกันอยู่เลยก็เลยถือเป็นโอกาสดีที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าสามคำเนี้ยมันมีความหมายและใช้ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่าสีสีนี่คือแบบเป็นอะไรที่มองเห็นเรามองเห็นที่มันผ่านเข้ามาในสายตาเราอะเนี่ยมองไปรอบๆเนี่ยก็ถือเราสีหมดเลยสีอะไรแคมรานี่เห็นอะไรได้ทุกอย่างในข้างหลังหมอนเนี่ยเห็นนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจคืออ่ะตอนนี้ลองให้ทุกคนมองไปรอบๆห้องค่ะเราเห็นอะไรบ้างอันนั้นคือเรียกว่าสีนะคะตัวอย่างนะคะก็คือ I open the door and see the dog standing outside ฉันเปิดประตูและเห็นหมายืนอยู่ข้างนอกก็แค่มองเห็นนอกจากหมาฉันอาจจะมองเห็นรั้วอีกอะไรอีกอย่างอื่นที่มองเข้ามาในสายตาเราเรียกว่า see ได้หมดคำที่สองนะคะก็คือคำว่า look นี่จะต่างจาก see ตรงที่ see เนี่ยก็คือแค่ผ่านเข้ามาในดวงตาเราเห็นโดยไม่ตั้งใจแต่ look เนี่ยคือเราตั้งใจมองเลยค่ะมองเลยอ่ะตั้งใจมองก็คือ look นะคะมองด้วยความตั้งใจยกตัวอย่างเช่น I look at the menu before ordering food I look at the menu before ordering food ฉันเนี่ยดูตั้งใจดูด้วยนะเมนูอาหารก่อนที่สั่งก่อนจะสั่งอาหารเราต้องนั่งดูอย่างตั้งใจจะอร่อยไหมนะนั่งดู I look at the menu before ordering foodและคำสุดท้ายนะคะคำที่3ก็คือคำว่า watch เนี่ยคือการนั่งดูอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเป็นเวลาสักพักหนึ่งจะไม่บอกว่านานเท่าไหร่เนาะก็คือเป็นเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งดูคลิปวิดีโอของวันนี้อยู่ก็แปลว่า watch ก็ใช้คำว่า watch ได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพูดถึงการดูภาพเคลื่อนไหวค่ะอย่างเมนูอาหารเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า watch นะเพราะว่ามันเป็นภาพนิ่งนั่งดูเมนูแต่อย่างพวกเป็นทีวีภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วเราก็นั่งดูอย่างตั้งใจเนี่ยนั่งดูเลยเรียกว่า watch ค่ะเช่น I watched a lot of movies yesterday เมื่อวานฉันดูหนังหลายเรื่องเลยหรืออาจจะเป็นดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทีวีก็ได้นะอย่างเช่นการดูอะไรก็ได้ที่เคลื่อนไหวนะคะ For example I watched the plane take off ฉันดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินมันก็แบบมาขึ้นไปแล้วนี่เราก็นั่งดูเนี่ยขึ้นเครื่องบินก็เป็นภาพเคลื่อนไหวไงก็ใช้คำว่า watch ได้เหมือนกันค่ะสรุปแล้วคือ see นะคะคืออะไรที่ผ่านเข้ามาในสายตาเราเรียกว่า see ได้หมด look คือมองภาพนิ่งและตั้งใจเหมือนจ้องเลย look ดูจ้อง watch ก็ดูอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเช่นการดูทีวีดูภาพยนตร์หรือดูคนผ่านไปเดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็ดูอย่างด้วยความตั้งใจเรียกว่า watchก็หมดไปแล้วนะคะกับความแตกต่างของคำว่า see look and watch และหลังจากนี้หวังว่าทุกคนคงจะไม่ใช้สลับหรือใช้ผิดอีกนะคะและถ้าชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bunny กับ Teacher Bunny ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ